ที่สามพร้อมกับเรียนนักธรรมเอกด้วยตัวเองจนสอบผ่านได้ในปีนั้นอีกครั้งที่ชีวิตต้องมาพกพันโรงเรียนนักธรรมนี้บนไปเป็นครูสอนจะลาสิขาตอนออกพรรษาเลื่อนผ่านไป